ผมเสรีพิสูจน์ยกไปแล้วผมทำหนังสือถึงกองปราบไปแล้วคนละหมายแล้วเนี่ยดูคนละคดีแล้วผมจำหนังสือถึงกองปราบไปแล้วให้เขายกเลิกไปแล้วไม่มีได้คดีไหมได้คดีกับพี่ที่ว่ายกเลิกไม่ใช่ผมทำหนังสือคือคดีนี้คดีศาลเขายกไปแล้วผมไปขึ้นเมื่อวันนั้นศาลเขาได้ไปแล้วผมลืมไปศาลออกผมก็ไปวันนั้นเลยมีได้คดีที่ศาลถอนหมายไหมกรณีของการที่ผมเคยร้องให้ DSI นะฮะประมาณเดือนมิถุนายน2566พิจารณาวินิจฉัยกรณีของสระเก็บน้ำทับมาของ East Waterจังหวัดระยองนะครับแล้วก็ได้กระทําการที่ทําผิดต่อประมวลกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้และกฎหมายที่ดินซึ่ง DSI ชี้ไปแล้วนั้นนะครับบัดนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดDSI ชี้ว่าทําผิดเกี่ยวกับกฎหมายที่ดินประเด็นที่1และก็กฎหมายอาญาเกี่ยวกับการบุกรุกที่สาธารณะนะครับซึ่งดีได้ชี้ไปแล้วและก็ได้ส่งเรื่องไปที่จังหวัดระยองแล้วจังหวัดระยองได้ดำเนินการแล้วเป็นกระบวนการเป็นขั้นต้นนะครับในเรื่องนี้มีผู้เกี่ยวพันอยู่ทั้งหมด 4-5 ส่วนส่วนที่1ผู้เกี่ยวพันเกี่ยวกับนายกเทศบาลตำบลทับหมาซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกิดเหตุ2นายกอบจทับหมา3เป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนะครับที่เกี่ยวข้องและผู้ว่าราชการจังหวัดระยองที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีจำนวนนะครับมีจำนวน11ท่านระหว่างปี2550ถึงปี2566ซึ่งปี2566เนี่ยปี2566เนี่ยท่านผู้ว่าจังหวัดระยองได้อนุมัติให้ใช้ที่ดินตรงนี้แหละตรงที่มีปัญหาเนี้ยให้อบจจังหวัดระยองใช้เป็นที่ดินจำนวน6ไร่กว่ามันก็ยิ่งเป็นความผิดซ้ำซ้อนและขณะนี้การดำเนินการที่จังหวัดระยองก็ไปเป็นลำดับวันนี้ผมจึงมา2เรื่อง1แจ้งความเพื่อดำเนินคดีข้อหาการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่ตามมาตรา157ข้อที่2ในเรื่องของเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ที่อาจจะมีส่วนช่วยเหลือให้ที่ดินของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐตรงนั้นมีปัญหาด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวพันไปถึงบริษัทใหญ่ซึ่งเคยเป็นอดีตรัฐวิสาหกิจและผมยังไม่เชื่อมั่นว่าถ้ามีการตรวจสอบในเขตพื้นที่นะครับถ้ามีการตรวจสอบในพื้นที่จังหวัดระยองนั้นผมไม่แน่ใจว่าจะได้รับความเป็นธรรมหรือความรวดเร็วขนาดไหนก็จะยื่นเรื่องให้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโปรดพิจารณาและวินิจฉัยอีกครั้งหนึ่งว่าให้ดึงเรื่องนั้นเนี่ยมาทำที่จังหวัดที่ส่วนกลางที่กองปราบโอนมาจากจังหวัดมาเป็นส่วนกลางเพื่อให้การทำงานการพิสูจน์หรือการดำเนินการอะไรพวกนั้นเป็นไปด้วยความรวดเร็วต่อไปนะครับจึงขออนุญาตกราบเรียนเรื่องนี้ผมตามมาตลอดนะครับผมร้องผมได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลทับมาอำเภอเมืองจังหวัดระยองมาเป็นลำดับและผมทำมาเกือบจะถึง1ปีแล้วและขณะนี้การดำเนินการต่างๆก็เป็นไปตามกระบวนการถูกต้องทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้วและหน่วยงานของทางราชการก็คือหน่วยงานทางด้านDSIก็ได้ชี้เป็นมูลความผิดไปแล้วด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลวันนี้จึงมาแจ้งความเพิ่มอีกทีหนึ่งว่าการกระทำของบริษัท East Water นะครับการกระทำของ East Water ดังกล่าวนั้นไม่ได้รับอนุญาตจากส่วนงานราชการแต่เพิ่งมาอนุญาตกันเมื่อวันที่8สิงหาคม2566ที่ผ่านมาซึ่งถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหน่วยงานราชการที่รู้แล้วจะอนุมัติไปทำไมในเมื่อเขาทำผิดมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจึงมาร้องเพื่อให้มีการตรวจสอบ
ไม่ว่าทางด้านนายกทัพมานายกอบจผู้ว่าอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งหมด11ท่านและผู้ว่าราชการจังหวัดปัจจุบันกับอบจที่ยกที่ดินหน่วยหันของรัฐนั้นให้ไปในขณะที่เรื่องดำเนินการอยู่นี้ยังไม่เสร็จทั้งหมดทั้งมวลจึงเรียนมาเพื่อที่จะดำเนินการในประเด็นนี้ให้ชัดเจนชัดแจ้งต่อไปครับรวมแล้วนอกจากผู้ว่า11ท่านแล้วอบจเป็นเจ้าของหน่วยหันนะครับแล้วก็อีกหน่วยหันหนึ่งก็คือน่าจะที่เกี่ยวข้องชัดเจนที่สุดคือนายกอบจเพราะนายกอบจเป็นผู้ที่ดำเนินการร่วมมากับอีสวอเตอร์มาโดยตลอดอยู่แล้วรวมแล้วกี่คนครับรวมแล้วประมาณ13คนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยพื้นฐานและผมต้องการให้หน่วยหันเนี่ยนะครับให้อีสวอเตอร์ที่ทับมาจังหวัดระยองเนี่ยหยุดการปฏิบัติหรือหยุดการดำเนินงานไปก่อนจนกว่าคดีนี้หรือการสอบสวนจะถึงที่สุดครับตอนนี้ก็ยังดำเนินการอยู่ตามปกติยังมีการส่งน้ำอะไรตามปกติวันนี้จึงมาร้องอีกทีหนึ่งเรื่องเหล่านี้อยู่ที่จังหวัดระยองก็ดำเนินการอยู่นะครับแต่ผมว่ามันช้าไปก็ต้องการจะให้เรื่องนี้ดำเนินการรวดเร็วขึ้นทันใจขึ้นและการตรวจสอบเป็นไปด้วยความถูกต้องมากยิ่งขึ้นก็เลยจะมาร้องกองปราบอีกทีหนึ่งครับนั่นเห็นไปยื่นร้องรับเรื่องไว้ทั้งหมดเลยครับไม่ว่าปตส.ไม่ว่าปปง.ไม่ว่าปปป.หรือไม่ว่าศาลปกครองก็อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอยู่แต่กระบวนการขณะนี้คือความสำเร็จมันเสร็จสิ้นแล้วมันเสร็จแล้วดีอะไรชี้ลงมาแล้วจึงเป็นที่มาของการที่ผมจะต้องมาดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการที่เด็ดขาดอีกต่อไปและให้เร็วขึ้นเพราะถ้าเมื่อไหร่มีการตรวจสอบที่ระยองก็มีผู้รองผู้กับจังหวัดระยองท่านหนึ่งก็เป็นนามสกุลเดียวกันกับผู้หลักผู้ใหญ่ทางการเมืองในจังหวัดระยองผมก็กลัวว่าเรื่องมันจะล่าช้าหรืออาจจะติดกฎวันนี้ผมกระบวนการผมร้องให้ตรวจสอบแต่ผมนำเอาคำวินิจฉัยของ DSI ที่ว่าเป็นมูลความผิดแล้วมาประกอบและก็มีเอกสารประกอบว่ามีการพึ่งยกที่ดินตรงนั้นให้เป็นที่ดินสาธารณะเมื่อปีที่แล้วซึ่งเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2550จนถึงปี2567รวมแล้วประมาณ16ถึง17ปีแล้วครับผมจะยื่นกองปราบครับวันนี้จะยื่นกองปราบให้ตรวจสอบแล้วก็จะร้องไปยังที่กองบัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อขอให้ย้ายคดีนี้จากจังหวัดระยองมาอยู่ที่พื้นที่ของจังหวัดในเขตพื้นที่ของกองปราบกรุงเทพมหานครเพราะมีผู้กระทำความผิดที่กระจัดกระจายอยู่ในหลายภาคส่วนจึงร้องดำเนินการมาครับถามไปนิดนึงเมื่อกี้เข้าไปตอนแกนหน้ารู้สึกว่ามีปัญหาในเรื่องการผมคดีหมิ่นประมาทตัวนั้นมันค้างอยู่ตั้งแต่ตอนที่จำได้ไหมครับที่ผมโดนออกหมายจับของศาลแล้วศาลไหนครับตอนนั้นศาลอาญาแล้วศาลอาญาก็ใช่แล้วศาลอาญาก็ส่งหมายไปที่จังหวัดสมุทรสาครสมุทรสาครก็ส่งศาลเข้าตามระบบแล้วก็มาที่กองปราบแต่ผมไปเข้าที่กองบัญชาการสอบสวนกลางผมก็แจ้งทำหนังสือให้เขายกเลิกให้ผมมาแล้วทั้งสองครั้งเพราะผมแจ้งให้ยกเลิกหมายจับเพราะว่าขณะนี้หมายจับตัวนั้นน่ะผมไปที่ศาลแล้วศาลก็ออกยกเลิกหมายจับผมไปแล้ววันนั้นก็คดีผมมีคดีเดียวหมิ่นประมาทก็ดร.เสรีพิสุทธิ์เตมียเวสครับคดีเดียวคดีตอนนี้ศาลตัดสินที่ผ่านมาศาลตัดสินสิ้นสุดไปแล้วครับศาลยกคำอุทธรณ์ของที่ท่านเสรีพิสุทธิ์ขอให้เพิ่มโทษผมศาลก็ยกเลิกคำอุทธรณ์เพิ่มโทษของผมไปแล้วก็จบที่อุทธรณ์ก็คือศาลยกคำอุทธรณ์ของท่านเสรีพิสุทธิ์เพื่อให้เพิ่มโทษผมนี่ก่อนใช่ไหมแล้วศาลอุทธรณ์ก็ยกคำสั่งยกคำสั่งขอของโจทย์เบื้องต้นลง6เดือนแล้วก็ปรับ 50,000 รอลงอาญาก็ตามปกติทั่วไปครับแล้วก็ศาลสมุทรสาครก็ส่งคือตามกระบวนศาลก็คือถ้าศาลอาญาเขาพิจารณาวินิจฉัยใช่ไหมครับเขาก็ต้องส่งไปที่ศาล
ตามภูมิลำเนาของผู้ต้องหาก็คือที่ศาลสมุทรสาครศาลสมุทรสาครก็จะลงหมายจับหมายจับก็จะไปทั่วประเทศนะครับนี่คือกระบวนการที่ผมบอกว่าบางทีกระบวนการของตำรวจกระบวนการของศาลกระบวนการอะไรก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะไปตรวจไปจับอะไรไม่เคยมีไม่มีแล้วถ้าไม่เคยเจอแล้วก็ที่นี่ก็หลายครั้งเลยนะผมบอกหลายครั้งเลยนะผมบอกช่วยลบให้ผมหลายครั้งเลยนะก็เขาก็ยังไม่ลบแต่ผมทำไว้ที่ส่วนกลางแล้วนะครับขอบคุณนะครับวันนี้ฝากไว้ด้วยวันเดี๋ยวผมจะไปส่วนกลางตรงโน้นพี่ที่ผมยื่นหนังสือไปแล้วตรงโน้นส่วนกลางคืออาคาร30ชั้นใช่ครับอาคาร30ชั้นนะเพราะผมยื่นหนังสือมาหลายรอบแล้วนะแล้วผมเรียนอีกครั้งหนึ่งว่าเฮ้ยหมายพี่อ่ะหมายเสรีมันกรุงเทพฯหมายอาญานี่มันหมายใหม่ไม่ใช่หมายขอหมายอาญาก็คือผมโดนที่อาญาที่อาญาที่เดี๋ยวผมจะไปที่นี่ผมจะต้องไปที่นี่แหละแต่ผมจะไปที่นี่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